อัปเดตข่าวสารของสาวๆแบล็คพิงค์กันต่อนะคะยินดีกับพวกเธอด้วยค่ะที่เพลงชัตดาวสามารถไปคว้ารางวัลจากรายการโชว์แชมเปี้ยนมาได้ซึ่งก็เท่ากับอันนี้นะเป็นถ้วยแรกเลยนะคะจากเพลงชัตดาวค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบถ้วยทุกถ้วยเลยนะที่สะสมกันมาค่ะตอนนี้ก็สะสมไปนะทะลุถึง50ถ้วยกันแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมโอ้เยอะมากเลยนะห้องเก็บของค่ะคุณจะแน่นมากเลยแล้วก็นอกจากงานเพลงค่ะจะมีรางวัลมาเพียบแล้วนะคะเห็นว่าตอนนี้ค่ะพี่จีซูค่ะก็สามารถนะไปคว้าถ้วยรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากบทอึนยองโรจากซีรีส์ Snowdrop นะคะมาได้ด้วยเหมือนกันซึ่งนะคะเขาจะมีการจัดงานนะแจกรางวัลกันค่ะในวันที่22กันยายนที่จะถึงนี้แต่ก็มีการรายงานมาด้วยเหมือนกันค่ะว่าพี่ซูนั้นไม่สามารถเข้าร่วมงานได้นะใน Seoul International Drama Award ครั้งนี้ค่ะเนื่องจากว่าตารางงานมันค่อนข้างแน่นนะคะแต่มันก็แน่นจริงๆนั่นแหละเพราะว่าวันนี้นะคะพวกเธอค่ะสาวๆไปพิงเนี่ยเพิ่งจะบินกลับจากอเมริกานะกลับมาที่เกาหลีนะคะก็ดูแล้วมันไม่น่าจะทันนะยังไงก็เดี๋ยวก็ลองลุ้นกันแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เขารายงานมาว่าไม่สามารถไปได้นะแต่ในใจก็หวังลึกๆเนาะอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้นะคะก็มารอติดตามดูกันไปค่ะแล้วก็ปิดท้ายนะคะด้วยภาพโปสเตอร์สวยๆค่ะเพลงชัตดาวน์ตอนนี้ค่ะก็สามารถทะลุนะคะ100ล้านวิวไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีโปสเตอร์ใหม่ๆนะออกมาให้กับเราได้ดูได้ฉลองกันด้วยค่ะโดยใช้เวลาเพียงแค่5วันเท่านั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะ YG ก็มีการมาปล่อยเพลงนะคะทั้งหมดเลยเนาะในอัลบั้มค่ะลงในช่องของ Blackpink แล้วด้วยก็สามารถค่ะไปหาฟังกันได้นะแบบถูกต้องลิขสิทธิ์กันแล้วนะคะก็เมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะคะเพิ่งจะเอาเพลงมาลงค่ะใครที่ชอบเพลงไหนเนาะก็สามารถเข้าไปฟังได้นะคะในช่องของสาวๆ Blackpink นั่นเองแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า